อันนี้ก็เออเนี่ยอันนี้ชมพู่มีข่าวดีก็ไม่บอกกันหนูเหรอคะก็ใช่นี่เขาบอกว่ามีการยกมรดกให้ชมพู่ใจเย็นๆค่ะชมพู่ไหนคะชมพู่นี่ไงชมพู่อารยาจ้ะชมพู่ก่อนบ่ายเมื่อเช้าเพิ่งเบิร์ดเดย์สามีถามว่าอยากได้อะไรสงสัยจะอยากได้นกตัวใหม่เอานกอีกสงสัยจริงๆล่ะจริงๆล่ะเขาเรียกนกอะไรนะเรียกอะไรอะไรอ่ะเออนกอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เลิฟเบิร์ดแม่จำไม่ได้ละมันนกบินแล้วกลับมาหาเจ้าของได้อ่ะเออจ้ะล่าสุดกี่ตัว4ตัวน่าจะมีเพิ่มอีกไหมมีแน่เพราะก็เข้าคู่นกเหี่ยวเหรอไม่ใช่เหี่ยวแม่เชนัทมาคอนกแก้วอินกำลังอินนกแก้วนกแก้วแต่ไปบ้านนี้ดีกว่าชมพู่นี้นี่โอ้โหสยบทุกข่าวลือก่อนหน้านี้นะคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาเพราะมีข่าวลือออกมาว่าฝ่ายชายของเป็นแฟนของนางเอกชื่อดังไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยถึงขั้นไปรับไปส่งโอ้โหตอนนั้นคอมเมนต์นี่ถล่มทลายเมามอยกันเกินเบอร์มากเลยนะคะใช่แต่ล่าสุดนะคะฝั่งคุณสาค่ะคุณน็อตวิชรุตเนี่ยนะคะก็ออกรายการของคุณภรรยานะคะของคุณชมพู่เนี่ยรายการ3แซ่บมีพาไปทัวร์โรงงานสายไฟที่คุณน็อตก่อตั้งเองด้วยไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวด้วยนะจ๊ะแล้วบางช่วงบางตอนที่รายการปล่อยมาก่อนเนี่ยมีทำให้คนหลายคนตาลุกวาวเพราะคุณพ่อน็อตประกาศเซ็นพินัยกรรมมรดกยกมรดกทั้งหมดหากตนเองเป็นอะไรไปให้คุณภรรยาโดยพินัยกรรมนั้นเนี่ยคือก็ให้ทั้งหมดเดี๋ยวดิฉันขอรวบรวมเอาใหม่เขาบอกว่าหากตัวเองเป็นอะไรไปขอยกมรดกทั้งหมดให้คุณภรรยาใช่อะอย่างนี้เลยนะโดยที่พินัยกรรมนั้นเก็บไว้ไหนเก็บไว้ไหนตู้เซฟอุ๊ยอยากรู้จังที่ไปอัดรายการเนี่ยอัดก่อนหรือหลังข่าวออกมาต้องก่อนสิเพิ่งอัดน่าจะไล่เรียนใกล้ๆกันเอาจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะ3แซ่บไม่ได้อัดล่วงหน้านานเท่าไหร่ไม่ได้ทำสต็อกไม่ได้ใช่ไหมเขาทันสมัยใช่อยากได้เทปใหม่ๆถูกต้องอาจจะอย่างโจอี้ภูวศิษฐ์เนี่ยก็เพิ่งออกไปเมื่อเร็วๆนี้คือเขาไม่เก็บคอนเทนต์ไว้นานนะครับบางช่วงแม่ชมก็พูดแซวนะบอกพินัยกรรมฉบับเดียวแน่ใช่ไหมมีหันไปแซวหน่อยนะไม่ใช่เหมือนในละครนะไม่ใช่นะเปิดฉากขึ้นมาพอเข้าตอน2ปุ๊บเฮ้ยทนายเดินเข้ามาคุณน็อตทำอีกใบหนึ่งไว้ฝั่งคุณพ่อน็อตก็บอกไม่มีจริงๆวินัยกรรมที่เขียนเอาไว้แม่ชมเนี่ยสั้นมากๆแค่บอกว่าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างยกให้กับชมพู่อารยาแต่เพียงผู้เดียวเขียนไว้เท่านี้เลยเขาบอกว่าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆด้วยสั้นๆเลยในคอมเมนต์ก็มีถามกันนะในโลกโซเชียลรีบมีถามกันเลยว่าแล้วมันแก้ได้ไหมพินัยกรรมอ่ะมีแก้ได้แก้ได้ตราบใดที่คุณน็อตยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงวาระแก้ได้ตลอดเวลาแก้ได้ตลอดเวลาแก้ได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นความรู้กันไปคืออันนี้ก็ให้ความมั่นใจไว้นะนาทีนี้เนี่ยใช่แหมถ้าเป็นละครนะรู้ว่าสามีเขียนพินัยกรรมว่าอย่างนี้นะจะเอาของมันๆทอดๆให้กินทุกวันเลยไม่ได้อันนี้มุมหนูนะแต่อันนี้เขาเป็นคู่ตัวอย่างจริงๆแล้วนอกจากนั้นนะคุณน็อตยังบอกว่าตลอด7ปีที่อยู่ด้วยกันมานะเขาบอกว่าคุณชมพู่อารยาเนี่ยนะคะเป็นภรรยาที่ดีมากๆเลี้ยงลูกได้ดีไม่มีทิฏฐิก่อนจะยืนยันว่าความสุขของตนเองอันดับหนึ่งก็คือภรรยาและลูกดีใจที่ได้ยินคำนี้จังเลยคุณผู้ชมเพราะที่ผ่านมาเรากังขาสงสัยในแบบในคู่นี้เนาะแล้วเราก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่พอสรุปแบบนี้สบายใจใช่ อีกคนหนึ่งที่คอนเฟิร์มข่าวนี้หลังจากที่มันลือกันไปต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ข้างตัวชมพู่มาตลอดก็คือผู้จัดการส่วนตัวคือหวานเจี๊ยบโพสต์รีโพสต์ข่าวนี้คอนเทนต์นี้พร้อมแฮชแท็กสุดจี๊ดเลยบอกว่าตามนั้นคือจบฟ้ารักพ่อแต่คำนี้ยังฮิตอยู่นะแต่ละครเรื่องนั้นใช่ค่ะก็คือตามนั้นคือจบไปแหละก็คือที่พูดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่แหมข่าวลือก่อนหน้านี้บอกใบ้ว่าคู่นี้เป็นอะไรนะหนาวแสงนีออนอะไรอย่างนี้มีบ้านเล็กไปต่างประเทศบ่อยบ้านคุณป๊อกมาร์กี้ก็ไม่ใช่บ้านชมพู่น็อตก็ไม่ใช่แล้วบ้านไหนแล้วเขาไม่เฉลยเหรอเอาก็เห็นเขาบอกว่าไปไหนกันออกที่คุณอะไรอะไรอะไรเอาให้ดีเขียนก่อนคุณปิ่มตีโฟเหรอโอ้โหแล้วใครจะไปรู้แล้วเนี่ยชาวเน็ตก็งงอยู่โยงไปได้ยังไงไหนบอกเอาไหนบอกเป็นนางเอกไหนบอกว่าเป็นสามีคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงกันไปหมดคืออะไรแล้วเมื่อวานมีอีกไงอะไรจดทะเบียนอะไรอ่ะอันนั้นก็แก๊งหม้อใหญ่มากแล้วก็มีอีกหลายอันที่แบบหอบข้าวหอบผ่อนเนี้ยออกจากบ้านอะไรนี่แบบชาวเน็ตนี่แบบไม่ได้พักนะตาโบนะนี่ที่ทานี่คือคอนซีลเลอร์นะ นี่เอาลูกนอนเสร็จแล้วก็สไลด์ไม่หยุดเลยนะนี่จะล่าสุดอ่ะไม่บอกดีกว่าไปอะไรไปข่าวอื่นแม่เขียนไม่เป็นอะไรอ่ะบอกเลยก็ได้อ่ะบอกเลย
นี่ไม่มีเก็บความลับไม่ได้เลยไม่ได้เป็นความลับไม่เคยเก็บความลับคืออย่างนี้เดี๋ยวจับตาหลังจากนี้นะผู้ชายเนี่ยเป็นระดับพระเอกนะผู้ชายเป็นระดับพระเอกผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วพี่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งงานกันแล้วด้วยผู้หญิงเนี่ยเป็นนักร้องกิ๊กเหรอไม่ใช่เขาแต่งงานกันแล้วพระเอกผู้ชายกับนักร้องเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังจะมีข่าวอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นแบบเทาๆเสียงไฟดังเชียใครนี่นึกไงคุณผู้ชมก็นึกตามแล้วเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนนี้หอบผ้าหอบผ่อนนี้ออกจากบ้านเฮ้ยสามีอันนี้เช็คไม่ยากใช่ไหมเช็คไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอ้เนี่ยคือจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะแบบชอบแบบทำไมพิธีกรไม่พูดออกมาทำไมต้องมาอธิบายกันตรงนี้คือมันยังพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เอาจริงๆนะขอเช็คก่อนเราขอเช็คข้อมูลก่อนคือที่แต่บางทีเราเพิ่งได้คุยกันเนี่ยคุณผู้ชมว่าอ๋อเธอมีเรื่องนี้มีข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องแยกย้ายกันไปเช็คข้อมูลเท่าๆที่เท่าค่อนข้างไปทางดำหรือทางขาวดำเทาดำก็แสดงว่ามีเรื่องของการฟอกเงินมีเรื่องเงินมาเกี่ยวอย่างเงี้ยหรอที่กำลังโดนจับตามองอย่างเงี้ยหรอแม่ก็เดี๋ยวรอจับ